ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสร้างแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือก็นำเอาเกศสาระความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องป้องไปกันเป็นประจำเลยที่เดียวนะครับครับสำหรับมื้อนี้ครับเฮาอยู่กันมองนี้ครับโคกหนองนามะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ที่กัดนี่อยู่บ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับในพื้นที่หน้าไฮอยู่มองนี้เนาะครับเนาะซึ่งมื้อนี้ผมมีกิจกรรมอีกอย่างนึงนะครับเสียดอยู่ในพื้นที่อยู่มองนี้เนาะเอาเสียดหยังล่ะก็มีขั้นตอนวิธีการเป็นยังไงนะครับเฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับภารกิจสำหรับมื้อนี้เนาะไฮหน้าของเฮานะครับว่านี่ทำการไถดะหรือว่าไถหุดนะครับว่านี่ในพื้นที่อยู่หม่องนี้เนาะครับเนาะและนอกจากนั้นนะครับไฮหน้าทั้งนี้พร้อมนี่ครับนี่ครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นนะครับประมาณ3ไร่ครับพี่น้องครับครับ 2-3 มื้อที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่ามีฝนตกลงในพื้นที่ของเฮาเนาะก็เลยเป็นโอกาสดีนะครับที่เฮาสิทำการไถหุดเพื่อสิทำการปลูกปอเทืองนะครับเนาะเพื่อสิบำรุงดินนะครับครับรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงครับเฮาลงไปเบิ่งไฮหน้ากันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับผมมาครับมาเอาครับพี่น้องครับสำหรับพื้นที่ไฮหน้าของเฮาเนาะครับตอนนี้หลังจากที่ไถหุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเป็นตะสอนให้ครับสำหรับพื้นที่หน้ามองนี้นะครับเป็นหน้าให้เฮาเนาะครับเนาะเป็นหน้าดินทรายครับพี่น้องครับซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะครับของดินนะครับของหน้ามันบ่ดีปานใดเนาะครับเนาะก็เลยสิทำการบำรุงนะครับโดยการปลูกปอเทืองนะครับเนาะเพื่อจะเป็นการบำรุงดินนะครับนี่ครับลักษณะของดินครับพี่น้องครับนี่เป็นดินทรายแบบนี้เนาะนี่ครับนี่เนาะเอานี่ครับพี่น้องครับสำหรับปอเทืองเฮาเนาะครับเนาะนี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวใส่สำหรับนะครับในการวานนะครับในพื้นที่เนาะเอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องครับบาดนี้สำหรับปอเทืองเฮาเนาะครับนี่เนาะโอ้นี่ครับลักษณะของเม็ดปอเทืองเนาะครับเนาะนี่ครับมาครับพี่น้องครับในการถือวานนะครับซึ่งปกติแล้วอัตราส่วนนะครับในการวานนะครับเนาะ 3-5 กิโลต่อไร่ครับพี่น้องนะครับแล้วแต่และพื้นที่นะครับเฮาสิเอาที่เอาห่างปานใดเนาะครับเนาะนี่ครับลักษณะของปอเทืองเนาะครับเนาะเอามาเบิ่งใกล้ๆครับบัดนี้นี่ครับปอเทืองนะครับจากแฮปปี้การเกษตรครับ0899428684นะครับผู้ใดที่มีความสนใจอยากสิได้เมล็ดปอเทืองนะครับเนาะในการไปวานเพื่อสิใส่ในการบำรุงดินนะครับหรือว่าเฮ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเอาไว้ถักเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับสามารถติดต่อได้ครับ0899428684นะครับเอาตอนนี้พร้อมแล้วนี่ครับรถมาแล้วครับมาวานเลยครับเอาครับพี่น้องครับตอนนี้พร้อมแล้วครับเฮากสิทำการวานปอเทืองกันเลยครับพี่น้องครับนี่เอาเลยครับ 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับวานให้มันสม่ำเสมอกันครับครับนี่ครับพี่น้องครับมาครับมาวานปอเทืองน้ำกันเนาะครับว่าจะให้พ่อพี่น้องนะครับได้รับฟังกันอีกครั้งนึงครับสำหรับอัตราส่วนนะครับในการปลูกปอเทืองนะครับในการหวานปอเทืองนะครับเนาะ3-5 กิโลต่อไร่ครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะแล้วแต่พี่น้องนะครับสิใส่พื้นที่นะครับว่าอยากเสียห้างหรือว่าอยากเสียทีเนาะครับเนาะครับ
เอาครับพี่น้องครับการว่านปอเทืองเฮานะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการที่สิเอารถไถเดินตามหรือว่าค้วยเล็กนะครับในการมาขัดในพื้นที่เนาะเพื่อเสเม็ดของปอเทืองนะครับลงไปในดินนะครับเพื่อสิล่อการงอกต่อไปนะครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งขั้นตอนวิธีการในการขัดกันเลยครับผมครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับในการสิขัดพื้นที่นะครับเนาะโดยวิธีการเพื่อใส่ขาดครับพี่น้องครับครับหลังจากนั้นครับโดยวิธีการเพื่อให้จะเบิกคมนะคมให้จะเบิกคมหางมันจะเบิกคมหางโอ้ครับอันนี้ดินบ่เออดินเนื้อช่วงหางก็เบิกคมเนี่ยเบิกคมเนี่ยเป็นเทคนิควิธีการครับพี่น้องครับต้องคมยากครับพี่น้องครับโดยใส่ดินในการทวงนะครับเนาะครับโดยวิธีการนี่ครับการไถดะไถหุดนะครับเพิ่นไถลองไปทั้งนี้ครับตะวันออกตะวันตกเนาะครับเนาะส่วนวิธีการนะครับในการขาดดินเพื่อสิกบเมล็ดปอเทืองครับเพิ่นขาดลงข้างเหนือใต้ครับนี่ครับข้างเหนือข้างใต้ครับพี่น้องครับส่วนขีดไถครับตะวันออกตะวันตกครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับสำหรับวิธีการนะครับในการขาดกบนะครับเนาะนี่ครับหลังจากที่ทำการขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่กระสีเรียบแบบนี้ครับและนอกจากนั้นนะครับขี้ดินกระสีไปผมเมล็ดปอเทืองครับพี่น้องครับนี่ครับครับซึ่งเมื่อกี้ในข้างยืนน้ำขี้ไถแน่ข้างยืนน้ำต่อเสี่ยงแน่ครับตอนนี้จมไปเบิดแล้วครับพี่น้องครับครับกับมีพ่อพี่น้องหลายท่านนะครับได้สอบถามผมมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของดินนะครับเนาะว่าดินต้องแห้งดินต้องซุ่มดินต้องเปียกขนาดใดนะครับปอเทืองจึงสิเกิดได้นะครับเบื้องต้นนะครับดินซุ่มๆแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่นี่ปอเทืองเกิดได้ดีเลยครับนี่ครับในลักษณะแบบนี้เนาะซุ่มแบบนี้นะครับนี่พอจะดินไปกบปอเทืองนะครับปอเทืองก็สามารถที่เกิดได้นะครับแต่ว่าถ้าดินแห้งเกินไปครับพี่น้องครับร่วมไปจนถึงเปียกเกินไปนะครับไปจนถึงน้ำหงปอเทืองก็บ่สามารถที่เกิดได้นะครับพี่น้องครับซึ่งปกตินะครับปอเทืองก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดอีกชนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าดินซุ่มนิดนึงนะครับก็สามารถที่ปลูกได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากค่อยพี่น้องปอกปลายนะครับเก็บเกี่ยวเข้าออกจากที่ให้ที่หน้าแล้วนะครับก็สามารถไถก็สามารถคาดนะครับในลักษณะแบบนี้เพื่อสิทําการปลูกปอเทืองก็สามารถเสียได้เลยครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับนี่ในพื้นที่ในการขาดนะครับในนานี่นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนไปนาไม้ครับทั้งขุ่นเนาะครับเนาะกําลังทําการขาดนะครับนี่ครับหลังจากขาดแล้วก็เรียบดีครับพี่น้องครับนี่เอาครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็มาติดตามชมกันเด้อครับเด้อนะครับว่าสิเกิดดีปานใดเนาะครับเนาะนี่พัฒนาการการเจริญเติบโตเป็นยังไงแน่นะครับเขาจึงมาเบิ่งกันนะครับเอาฝากให้พี่น้องในการติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับแฮปปี้การเกษตรแชนแนลนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้เด้อพี่น้องครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายร้อยคลิปแล้วสำหรับแฮปปี้การเกษตรแชนแนลนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยกสิขออนุญาตนะครับในการไปวันเม็ดปอเทืองนะครับอยู่ให้ทั้งคุณนะครับพี่น้องครับเอามือนี้ครับพร้อมลาพาจากพี่น้องป้องไปไปเที่ยงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม